วายครับแม่ขอบใจจ้ะลูกแม่ครับถ้าผมจะแต่งงานต้องทำไงบ้างครับแต่งงานลูกจะแต่งงานกับใครอ่ะก็ไอ้ไงครับนี่เด็กคนนั้นน่ะไม่มีหัวนอนปลายเท้าเลยนะแถมยังมีอดีตเป็นโจรลูกยังคิดจะแต่งงานกับเธออีกเหรอแม่ครับนั่นมันอดีตนะครับเราอยู่กับปัจจุบันแล้วเท่าที่ผมรู้จักกับไอซ์มาไอซ์เขาก็เป็นคนดีแล้วก็รักผมมากด้วยเธอต้องรักลูกมากอยู่แล้วล่ะเพราะลูกเนี่ยเป็นถึงลูกนายกรัฐมนตรีลองลูกเป็นตีขายขวดดูสิจะรักลูกไหมแม่คิดมากไปหรือเปล่าครับไอ้ก็ไม่ได้คิดถึงเรื่องแบบนั้นหรอกนะครับแล้วผมก็ไม่ได้คิดถึงฐานะของเธอด้วยแต่แม่คิดแม่ไม่ยอมให้ลูกแต่งงานกับผู้หญิงที่ไม่มีสกุลชาติหรอกว่าทุกอย่างแฮปปี้เอนดิ้งแล้วเชียวต้องมาเจอปัญหากับแมออะไรฉันมีเรื่องจะปรึกษาเธอหน่อยมีเรื่องอะไรก็ว่ามาฉันมีงานต้องทำถ้าสมมติว่าพี่มัสยาเนี่ยเขาย้ายเข้ามาอยู่บ้านเดียวกับเราเนี่ยจะให้เขานอนห้องไหนเพราะว่าตอนนี้ห้องที่บ้านเราเนี่ยมันก็เต็มหมดแล้วอ๋อฉันบอกไว้ก่อนนะว่าฉันไม่ให้ห้องฉันงั้นให้เขานอนห้องพี่ก็ได้แล้วถ้าเกิดสมมุติว่าพี่มัดเขาอยากนอนคนเดียวล่ะก็ให้เขานอนที่ห้องรับรองแขกแล้วกันพี่มัดเนี่ยเขาเป็นลูกสาวของเจ้าของบ้านนะจะให้เขาไปนอนห้องรับรองได้ยังไงนี่เธอกำลังหมายความว่าให้ฉันไปนอนที่ห้องรับรองแขกใช่ไหมก็แล้วแต่เธอจะแล้วแต่พี่จะคิดแล้วมีอีกเรื่องนึงที่ฉันว่าสำคัญมากและหนักใจมากเลยคือเรื่องพี่สิงห์ทำไมก็ตอนแรกเนี่ยนะมีแค่เธอกับฉันที่แย่งพี่สิงห์กันแต่ตอนเนี้ยดันมีพี่มัดเข้ามาแย่งอีกคนแถมพี่มัสยาเนี่ยเขายิ่งสวยที่สุดอีกอย่างเงี้ยโอกาสที่ฉันจะตกรอบมันก็สูงนะสิแล้วยังไงในฐานะที่ฉันกับพี่มัดเนี่ยเป็นลูกสาวตัวจริงของพ่อฉันก็เลยอยากให้เธอเนี่ยถอนตัวออกจากการแข่งขันครั้งนี้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะเธอเป็นแค่ผู้อาศัยแกหยุดนะนั่ง
ตีฉันแบบเมื่อก่อนไม่ได้แล้วนะเพราะว่าเธอกับฉันเนี่ยเราไม่ได้เป็นอะไรกันเธอเนี่ยเป็นแค่ผู้อาศัยเข้าใจไหมจ๊ะก็ได้ค่ะฉันจะถอนตัวเชิญคุณกับคุณมัสยาแย่งกันตามสบายฉันว่าแล้วว่าเธอต้องพูดแบบนี้ขอบใจมากนะจ๊ะพี่เนเนดาถ้าวันของฉันมาถึงแล้วก็จะเอามีดกรีดปากแกะคนแรกเลยผมต้องกราบขอบพระคุณท่านมากครับที่ให้โอกาสผมกลับมารับใช้ท่านผมต้องหางที่ต้องขอบคุณคุณถ้าไม่ได้คุณแล้วก็ผมคงไม่ได้ลูกสาวกลับคืนมาแล้วคุณเนติยาล่ะครับเธอว่ายังไงบ้างก็คงต้องเสียใจเป็นเรื่องธรรมดานะแต่ผมว่าคุณหญิงก็บอกเธอแล้วว่าเรายังรักเธอเหมือนเดิมถ้าคุณมีโอกาสได้พบกับเนติยาผมฝากด้วยนะขอบใจเธอครับท่านคงกับชีวิตที่คิดให้โชคชะตาคนเราเกิดมาหดน้ำต้องใช้เวรกรรมคนเลวที่คิดร้ายสุดท้ายต้องตาย